หาสมปองเผยกำหนดการศึกวันคล้ายวันเกิด3พฤศจิกายนปีหน้าเมื่ออายุครบ45ปีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระมหาสมปองตาลปุตโตพระลูกวัดสร้อยทองเปิดเผยกำหนดการศึกว่าวันที่3พฤศจิกายน2566วันคล้ายวันเกิดอายุครบ45ปีจริงๆมีกำหนดจะศึกมานานแล้วแต่เลื่อนเพราะเรียนและทำงานที่ตรงกันกับพระมหาไพรวันวรวันโนคือเรื่องโยมแม่อีกส่วนก็เหมือนกับพระมหาไพรวันเรื่องท่านเจ้าคุณยืนยันไม่มีแรงกดดันไม่มีใครมีอำนาจเหนือเราออกด้วยตัวเราเองไม่เกี่ยวกับใครชีวิตอาตมาพลิกบ่อยเพื่อนอาตมาที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 90% ลาสิกขาหมดมันมีสถานภาพในโลกนี้เยอะบางคนบอกศึกมาเล่นตลกไหมก็น่าลองนะเป็นผู้ประกาศข่าวคนพากย์บอลก็น่าสนใจพระมหาสมปองกล่าวไว้พระมหาสมปองยังกล่าวถึงข่าวกรณีพระมหาไพรวันวรวันโนจะศึกว่าพระมหาไพรวันศึกแน่นอนไม่วันที่4ธันวาคมก็วันที่5ธันวาคมนี้เรามีงานคู่การปิดท้ายอยู่ด้วยสาเหตุหลักคือการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองที่น้องมั่นใจว่าพระราชปัญญาสุธีคงไม่ได้ขึ้นทั้งนี้น้องบอกว่าถ้าออกไปคงพูดได้ชัดขึ้นแรงขึ้นคนที่เครียดคงเป็นลูกเพจและคนที่เสียดายท่านมีคำเตือนจากคนในวงการซึ่งอาตมาเป็นคนไปบอกน้องว่าชีวิตคารวาสไม่ง่ายนะมันยากกว่าที่คิดคนที่รักและเอ็นดูอาจจะไม่เท่าเดิมพระมหาสมปองกล่าวต่อว่าท่านบอกว่าศึกแล้วสัมภาษณ์ทีเดียวก่อนศึกไม่ให้สัมภาษณ์ก็แล้วกันต่อข้อถามว่าศึกแล้วพระมหาไพรวันจะไปทำอะไรพระมหาสมปองกล่าวว่าอาจจะมีนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่เข้มข้นชัดเจนไม่ไม่แบ๊วเพิ่มมาอีกคนคือท่านไพรวันเวลามีประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต้องสัมภาษณ์อาจจะเป็นที่ร้านกาแฟต่อข้อถามว่าพระมหาไพรวันจะเล่นการเมืองหรือไม่พระมหาสมปองกล่าวว่าน้องไม่เล่นการเมืองเพราะคนรักคนเกลียดเยอะแต่อาตมาก็อยากเห็นน้องในสภาเห็นน้องฟาดในสภา